ที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปจับนะครับผู้ต้องหาหลังจากสืบทราบว่ามีการขายยาบ้ายาไอซ์นะฮะนี่ต้นทางต้นทางครับอยู่ตรงนี้ฮะไอ้ตัวนี้แหละครับเป็นต้นทางฮะคอยดูลาดเล้าครับบ้านเลขที่43หมู่ที่11บ้านหนองโพดูเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วครับอุ้ยอุ้ยโอ้ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ระวังตัวมากนะคะก็ต้องระวังตัวหน่อยเจอยังจังหวะที่เข้าไปเราดูดูนะฮะเพิบเออระวังนะคะหยุดเพิบหยุดโอ้โหหลับครับแกนอนฮะแกนอนอยู่ในเพิงเนี่ยครับแล้วมีอาวุธไหมนอนอยู่ในเพิงนี้แหละครับแล้วก็ทำการจับแล้วก็มีกระเป๋าสะพายสีดำตรวจค้นในกระเป๋ามีอาวุธปืนนะคุณรัชนีมีปืนด้วยอ่ะปืน9มม.ครับ1กระบอกเสียงมากนะฮะแล้วก็กระสุนอีก9กระสุนอีก11นัดด้วยนะฮะชื่อว่านายวิชาญหรือว่านายอุ้ยนะครับนี่แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มียาบ้า290เมตรมียาไอซ์อีก93กรัมตำรวจก็ยึดไว้นายวิชาญนามสกุลไถทองวิชาญนามสกุลไถทองนะบอกว่าปกติมีอาชีพหาปลาแล้วก็เคยติดคุกคดียาเสพติดมาแล้วละครับแต่ว่าแม่หาเงินไม่พอใช้ก็เลยแม่หาปลาแล้วมันได้ปลามั่งไม่ได้ปลามั่งเงินทองมันก็ได้น้อยก็เลยหันมาค้ายาเสพติดครับนี่แต่ว่าก็ถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อหาว่ามียาเสพติดในครอบครองเพื่อการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายโอ้แต่ว่านาทีที่เข้าไปจับเนี่ยนะคะสุ่มเสี่ยงมากนะคะเพราะเขามีปืนนะคะเดี๋ยวนี้พ่อค้ายามีปืนถ้าไม่หลับนะนี่หลับใช่ไหมถ้าไม่หลับมียิงปะทะเนาะคือสู้อยู่แล้วนะคะอ้าวก็ขอให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัยเนาะ